ช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาดูสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยที่เข้าประกวดในเวทีนานาชาตินานกรเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคว้ามา5รางวัลค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับการเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในเวทีนานาชาติโดยมีรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินจันทร์ตองเป็นประธานในงานแถลงข่าวการนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมเข้าการประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติงาน International Exhibition of Inventions Geneva ครั้งที่46ณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสท่านผู้ชมคะลวดเหล็กตัวนี้นะคะทำหน้าที่ยึดโยงเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายต้องดูความแข็งนะคะแข็งมากดัดยากนะคะเจ้าเครื่องดัดลวดเหล็กตัวนี้แหละค่ะไปคว้ารางวัลเหรียญทองนะคะจากเวทีนานาชาติมานะคะเดี๋ยวมาคุยกับคนที่เขาคิดประดิษฐ์ชิ้นนี้กันนะคะพี่คะเจ้าเครื่องดัดเหล็กเนี่ยมันตัวไหนคะตัวนี้ครับผมทำหน้าที่ยังไงดูเหมือนไม่ยากนะคะแต่ก่อนเราใช้คนดัดนี้ใช่ไหมครับโอ้เดี๋ยวมันดีดนะมันแข็งมากเลยจะใช้แรงกดที่116กิโลกรัมมันถึงจะขึ้นรูปตัวนี้ได้คนดัดนี่กล้ามขึ้นแน่เลยอ่ะเราเลยมีเครื่องมือตัวนี้เข้ามาช่วยผ่อนแรงลองจ่ายที่ให้ดูหน่อยสิคะได้ครับผมได้อย่างนี้ครับโอ้มันดูง่ายดายมากเลยครับผมแล้วต้องใช้แรงเยอะไหมคะ 7.26 กิโลกรัมเครื่องนี้มันช่วยอะไรได้บ้างคะเครื่องตัวนี้นะครับจะช่วยผ่อนแรงนะครับให้ช่างที่ปฏิบัติงานหน้างานง่ายขึ้นนะครับในการทำการดัดลวดเหล็กตัวนี้นะครับผมเราเริ่มใช้จริงหรือยังคะใช้งานจริงแล้วครับผมที่ไหนคะที่การไฟฟ้าอำเภอกันทลักนะครับจังหวัดศรีเกษและจังหวัดอื่นๆล่ะคะกำลังจะขยายผลให้นำไปใช้งานนะครับอันนี้ก็ช่วยทุ่นแรงให้กับเจ้าหน้าที่นั่นเองนะคะครับคว้ารางวัลเหรียญทองมาแล้วค่ะท่านผู้ชมคะสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้ดูง่ายๆนะคะดูธรรมดาแต่ว่าไปคว้ารางวัลเหรียญทองนะคะจากเวทีนานาชาติมาแล้วนะคะและที่สำคัญค่ะเขาช่วยให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าทำงานง่ายขึ้นและช่วยสร้างความมั่นคงให้สายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวมาคุยกับคนที่เขาคิดสิ่งประดิษฐ์นี้กันนะคะคุณละเมศค่ะเครื่องนี้ทำงานยังไงคะเครื่องมือตัวนี้จะช่วยในการพันปีฟอร์มค่ะนี่ก็คือปีฟอร์มนะครับปีฟอร์มก็จะเป็นอุปกรณ์ประกอบเข้ากับลูกถ้วยแขวนนะครับเพื่อรัดเข้ากับสายที่เห็นเป็นเกลียวๆเนี่ยคือ P form ใช่ครับตัวนี้ก็เรียกว่า P form ตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟค่ะแล้วก็ส่วนประกอบก็จะมีลูกถ้วยแขวนไว้สำหรับรับแรงดึงของสายนะครับจะติดตั้งอยู่ที่ต้นคอนคู่ของในระบบจำหน่ายของ PA เราเจ้า P form ตัวนี้ก็คือตัวเกลียวๆเนี้ยจะทำหน้าที่ในการพันไปกับสายไฟใช่ครับเพื่อรับแรงดึงใช่ครับถูกต้องครับวิธีการพัน P form ตัวนี้เข้ากับสายไฟเนี่ยทำยังไงคะปกติแล้ว P form ตัวนี้มันจะติดตั้งอยู่ห่างจากคนที่ขึ้นปฏิบัติงานนะครับเพราะว่าคอนจะติดตั้งอยู่ปลายคอนคนก็จะอยู่บนเสาครับเวลาเอื้อมไปก็จะไม่สามารถที่จะพันปีฟอร์มให้ไปถึงได้คือต้องพันเกลียวตัวนี้ไปเรื่อยๆใช่ครับคนที่ขึ้นปฏิบัติงานเนี่ยไม่สามารถที่ขึ้นไปเอื้อมที่จะพันให้มันสุดสายได้คือมันทำงานยากครับผมแล้วเครื่องนี้ช่วยยังไงคะเครื่องตัวนี้ก็จะช่วยในการพันนะครับแล้วก็ติดตั้งเข้ากับสายแล้วก็ในด้ามของเครื่องมือตัวนี้นะครับหมุนไปเรื่อยกับปีฟอร์มให้ตัวปีฟอร์มเนี่ยพันเข้ากับสายคือเท่ากับว่าเครื่องมือจะทำหน้าที่ช่วยพันให้ถูกต้องครับใช้งานจริงหรือยังคะตอนนี้ใช้งานจริงครับในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬต่อไปก็จะมีแนวโน้มว่าจะขยายผลภายในเขตอุดรธานีครับประโยชน์ของเขาก็คือช่วยทุ่นแรงของคนทำงานครับผมเพราะว่าคนทำงานเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมว่าทำงานบนเสาไฟฟ้าครับผมเจ้าเครื่องมือตัวนี้ก็จะมาช่วยทุ่นแรงได้แล้วทำให้เกิดความแข็งแรงของสายไฟฟ้าด้วยใช่ครับผมท่านผู้ชมคะในงานนี้นะคะมีนักวิจัยจากทั่วโลกส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 1,000 สิ่งประดิษฐ์ค่ะซึ่งนับว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะ